สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องลินดาค่ะผิวหนูที่เห็นเป็นด่างขาวนะคะหนูเป็นตอน3ขวบค่ะแต่เป็นนิดเดียวพอย้ายมาอยู่เขาใหญ่หนูแพ้สารเคมีรินดาพันวลัยผู้มองว่าการเป็นโรคด่างขาวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นและยังเป็นจุดเด่นให้น้องได้ค้นพบความสามารถของตัวเองในการเป็นนางแบบจากการปลูกฝังของคุณแม่โชติกาและคุณพ่อเลิศพิสิทธิ์ที่ยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นและตั้งใจเลี้ยงลูกตามความเป็นจริงอีกทั้งยังมีพี่น้องที่น่ารักคอยให้กำลังใจและซัพพอร์ตน้องรินดาในทุกๆเรื่องทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะคะหนูแฮปปี้ดีค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนเพื่อนก็จะถามว่าหนูเป็นอะไรหนูก็จะตอบว่าเป็นด่างขาวหรือบางคนก็ว่าด้วยคำหยาบด้วยค่ะหนูขอโทษนะคะหนูขออนุญาตคือก็ว่าไอ้แก่บ้างค่ะว่ามีผมงอกบ้างค่ะอยากให้เป็นปกติแบบเด็กทั่วไปค่ะต้องกินยาเยอะแล้วหนูก็จะชอบร้องไห้เพราะว่าหนูไม่อยากกินแล้วก็จะทะเลาะกับแม่ตลอดนั่งพับผ้าเก็บผ้าเขาก็บอกว่าถ้าหนูไม่รักษาล่ะแม่คนอื่นจะคิดยังไงกับเราไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าเราอ่ะต้องรักตัวเองเราแค่แบบสีผิวเรามันอาจจะโดดเด่นไปหน่อยแต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตที่มีความสุขได้ต่อให้เราบอกเขาก็ทำเราก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะตื่นขึ้นมาเขาก็มาถามว่าหนูจะอยู่กับแม่ได้อีกกี่ปีก็แบบจะร้องไห้คุณแม่น็อตมีลูกสาวกี่คนคะตอนนี้3คนค่ะ3คนอายุเท่าไหร่บ้าง8ขวบ9ขวบแล้วก็10ขวบค่ะส่วนน้องลินดาเป็นคนกลางค่ะคนที่2เป็นคนที่2เพราะฉะนั้นน้องลินดาอายุ9ขวบใช่มั้ยคะตอนนี้อยากถามคุณแม่น็อตก่อนเลยค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการที่น้องลินดาเนี่ยได้เข้ามาเป็นนางแบบในวัย9ขวบเนี่ยเริ่มต้นมาได้ยังไงคุณพ่อเขาค่ะส่งรูปเข้าไปทางฟรีไลน์เอเจนซี่ค่ะโดยคุณมี่มิลินนะคะก็พอดีคุณมี่เขาเปิดฟรีไลน์มาพ่อเขาก็เลยส่งไปตามโมเดลลิ่งต่างๆแต่ว่าที่ตอบรับก็มีของคุณมี่ฟรีไลน์ก็คุณมี่ก็บอกว่าสนใจแล้วก็ลองพาน้องเข้ามาแคสดูนะคะอะไรเงี้ยเราก็พาเขาไปแคสไปถ่ายผ่านหน้ากล้องแต่ว่าตอนที่ไปยังไม่ได้แบบว่าจะต้องเป็นนางแบบเลยนะก็คือไปเทสหน้ากล้องก่อนคุณพ่อเขาจะบอกว่า เราได้รับโอกาสมาแล้วต่อให้วันนี้เราจะได้อยู่ในวงการหรือไม่ได้อยู่ในวงการก็เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดเพราะโอกาสมันอาจจะมีครั้งเดียวก็ไปโดยที่ไปด้วยความสบายใจไม่ได้คาดหวังอะไรก็ไปเทสหน้ากล้องไปคุยคุณมี่เขาก็คุยว่าจะต้องทำยังไงลองถ่ายรูปดูไหมแล้วเขาเด็กมากค่ะคุณมี่บอกว่ามันน้องเด็กมากเลยค่ะคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุณมี่ก็พาลองไปถ่ายดูแต่ว่าเราอ่ะเขาไม่ให้คุณแม่อยู่เพราะว่ากลัวน้องอ่ะเขินเขาไม่เคยผ่านหน้ากล้องที่แบบเป็นมืออาชีพอ่ะผ่านแค่กล้องมือถือแม่แล้วเราก็เลยไม่รู้เลยว่าเอ้ยลูกเราทำได้ขนาดนี้ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นที่ไม่เคยทำมาก่อนแต่ว่าเหมือนแบบตากล้องก็โพสท่านี้สิทำหน้าแบบนี้สิก็คือเขาทำได้ศักยภาพเขาได้คุณมี่เขาก็เห็นในศักยภาพในตัวน้องก็เลยลองให้น้องเข้ามาเดินแบบมาถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่คุณพ่อเริ่มส่งไปก่อนใช่ค่ะส่งไปเยอะมากค่ะแล้วตัวน้องลินดาเองล่ะคะพอได้ลองทำงานที่เป็นนางแบบเราชอบไหมชอบมากค่ะแล้วก็สนุกด้วยค่ะอะไรที่ทำให้หนูรู้สึกว่าสนุกเวลาที่หนูทำงานก็หนูถ่ายแบบแล้วก็ได้เล่นกับพี่ๆด้วยค่ะเพราะพี่ๆก็สอนโพสท่าด้วยค่ะแล้วหนูก็รู้สึกมั่นใจที่จะทำงานตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะ
ก่อนที่จะเข้ารายการเราคุยกันมาว่าคุณแม่เคารพในความคิดเห็นของลูกค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะค่ะมันมีช่วงหนึ่งที่คุณแม่พยายามจะพาน้องลินดาไปรักษากับคุณหมอถูกไหมคะค่ะเพราะว่าอยากให้เขาหายเป็นปกติอยากให้เป็นปกติแบบเด็กทั่วไปค่ะแต่ว่าไปถึงจุดๆนึงน้องบอกว่าไม่อยากรักษาต่อแล้วถูกไหมใช่ค่ะลองเล่าช่วงเวลานั้นให้ฟังหน่อยก็คือไปเจอคนที่เป็นเหมือนกันแล้วก็เป็นเด็กเหมือนกันแบบแม่เขาก็แนะนำมาว่าไปหาหมอที่นี่นะแต่ว่าน้องคนนั้นก็เขาแม่เขาบอกว่าเป็นทั้งตัวเหมือนกันแล้วตอนนี้เหมือนแบบเหลือเล็กๆที่ใบหน้าแต่คือเขาใช้เวลารักษามา7ปีแล้วก็ไปอยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัดไปกินอาหารที่มันอาจจะแบบไปกระตุ้นให้เกิดภูมิขึ้นมาอีกก็กลับมาเป็นอีกก็ต้องรักษาอีกแต่ว่าช่วงนั้นเราก็ไปตามคำแนะนำของเขาค่ะก็ทายารับยามาทานแล้วยาก็จะทานเสร็จปุ๊บมันก็จะมีสลับวันที่ต้องไปตากแดดต้องทำยังไงคะเอาหาวนอนแล้ว ต้องกินยาเยอะแล้วหนูก็จะชอบร้องไห้เพราะว่าหนูไม่อยากกินแล้วก็จะทะเลาะกับแม่ตลอดร้องไห้ร้องไห้ตลอดแล้วก็จะแบบไม่อยากหายหรืออะไรเงี้ยหนูไม่อยากหายหรอถ้าหนูไม่กินหนูก็ไม่หายนะมันก็จะต้องร้องไห้ตลอดแล้วเราก็ต้องดูเพื่อแบบคาดหวังว่าอยากให้เขาหายคือในกระบวนการรักษาไม่ว่าจะเล็กจะน้อยอ่ะเมื่อก้าวเข้าไปแล้วอ่ะความคาดหวังมันมีว่าฉันจะต้องแบบอยากหายมันพอคาดหวังปุ๊บไปกดดันเขาโดยที่มันก็จะมีข้อห้ามแล้วเขาก็จะไม่ได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กที่เขาจะต้องไปวิ่งเล่นทำกิจกรรมของเขากับกลายมาต้องมาหมดเวลาเสียเวลากับการรักษาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ทำนะคะตามคำแนะนำที่คนแนะนำมาเขาก็มีความคิดก็นั่งคุยกันเขาไปดูรายการที่แบบมีเด็กที่มีใบหน้าที่ชราตามอายุแล้วอาจจะใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่กี่ปีเขาก็ได้ดูแล้วก็เลยว่าเนี่ยลินดายังมีคนที่เขาเป็นเยอะกว่าหนูเขาใช้ชีวิตลำบากกว่าหนูเลยเขาก็ยังใช้ชีวิตที่มีความสุขเราเป็นแค่เนี้ยร่างกายเราแข็งแรงดีแข็งแรงมากเลยเราแค่แบบสีผิวเรามันอาจจะโดดเด่นไปหน่อยแต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตที่มีความสุขได้ตื่นขึ้นมาเขาก็มาถามว่าหนูจะอยู่กับแม่ได้อีกกี่ปีก็แบบจะร้องไห้แบบว่าทำไมเขาถามอย่างนี้แสดงว่าเขาต้องคิดอะไรแล้วทำไมถึงถามแม่แบบนี้ลูกเราก็ถามอะค่ะเขาบอกว่าก็หนูดูรายการอะเขาอยู่ได้ไม่นานแล้วหนูจะอยู่กับแม่ได้นานไหมแล้วถ้าหนูไม่รักษาหนูจะอยู่กับแม่ได้อีกนานไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าหนูว่าร่างกายแข็งแรงดีอยู่กับแม่ได้จนกว่าหนูแบบเบื่อแม่ไปเลยจนแม่แก่จนหนูแก่ไปเลยอยู่กับแม่จนเราแบบอยู่ด้วยกันตลอดอยู่อีกนานเท่านานก็บอกเขาไปแบบนี้ร่างกายหนูแข็งแรงหนูไม่ได้เป็นอะไรเลยภายในหนูแข็งแรงก็บอกเขาไปแบบนี้เขาก็โอเคแล้วเราก็นั่งพับผ้าเก็บผ้าเขาก็บอกว่าถ้าหนูไม่รักษาล่ะแม่อะไรเงี้ยแล้วอันนั้นอะไรที่ทำให้หนูตัดสินใจบอกคุณแม่ว่าหนูไม่อยากรักษาแล้วเพราะว่าอยู่ดีๆมันก็พูดออกมาเองเลยค่ะเพราะว่าหนูอยากปล่อยเป็นธรรมชาติค่ะปล่อยตามธรรมชาติเลยค่ะเหมือนกับจริงๆลึกๆเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขามีปัญหาอะไรถูกไหมคะถ้าให้ย้อนว่าตั้งแต่ที่เขาเป็นจนณปัจจุบันนี้นะคะน็อตเองไม่เคยเห็นเขารู้สึกไม่ชอบตัวเองหรือแบบทำไมหนูต้องเป็นแบบนี้หรือสายตาที่รู้สึกว่าไม่ชอบตัวเองเลยไม่ชอบผิวตัวเองเลยไม่ชอบที่ตัวเองเป็นแบบนี้ไม่เคยได้สัมผัสความรู้สึกนั้นจากตัวเขาเองเลยเขามันก็ต้องมีนะคะส่องกระจกมันก็ต้องเห็นตัวเองใช่ไหมคะแต่เวลาเราก็จะมองเขาอยู่ข้างหลังว่าเขาจะมีปฏิกิริยากับตัวเองไงในกระจกเขาก็จะแบบมองแล้วก็ยิ้มดูตัวเองแบบบางทีแบบแม่อย่างด่างขาวบางทีขึ้นคอมันเป็นรูปหัวใจอ่ะแม่อะไรแม่มันมีเป็นรูปแอปเปิลด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยไปโรงเรียนเขาก็จะแบบมีคำอะไรที่เรียนมาจากเพื่อนค่ะเขาก็จะอะไรนะมันขึ้นตรงไหนลูกที่นิ้วลูกมันขึ้นตรงนิ้วแล้วมันก็เป็นรูปแบบนี้แบบนิ้วมันขึ้นเป็นรูปนิ้วกลางตรงนี้ อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเพื่อนเขาอาจจะแบบมันก็เป็นคำหยาบของเด็กใช่ไหมคะเขาจะบอกว่าแม่เนี่ยหนูอาจจะแบบว่าคนได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเหมือนแบบมันขึ้นเป็นรูปนู้นรูปนี้คือเขามองว่า
สิ่งที่เขาเป็นอ่ะเป็นเหมือนศิลปะใช่เป็นศิลปะบนตัวเขาเป็นศิลปะบางทีก็นั่งวาดรูปก็เอาสีมาวาดตามรอยด่างตัวเองระบายสีอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะกวางก็ต้องชื่นชมคุณแม่นะแล้วกวางก็รู้สึกว่าคุณแม่เลี้ยงลูกตามธรรมชาติของเขาพอวันนึงที่ลูกยืนยันว่าโอเคหนูไม่อยากรักษาแล้วคุณแม่ก็เคารพในการตัดสินใจของลูกแต่ก็ต้องมีการคุยกันก่อนใช่ไหมคะก็กังวลนะคะว่าเนี่ยมันคือการตัดสินใจของเด็กที่แบบไม่ได้คิดอะไรชีวิตไม่ได้มีความกดดันอะไรยังไม่ได้ไปเจอสังคมที่แบบ1 2 3 4เป็นสังคมครอบครัวภายนอกนิดหน่อยแล้วก็โรงเรียนโอเคล่ะตัดสินใจอย่างเงี้ยเราก็ถามว่าถ้าวันนั้นเราบอกว่าไม่ได้หนูต้องรักษาให้หายมันก็ทำได้ทันทีแต่ว่าถ้ามันไปทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่แล้วอ่ะเขาก็แบกรับมันอยู่แล้วอะค่ะแล้วเรายังไปสร้างความกดดันให้เขาว่าไม่ได้เธอต้องรักษานะเธอไม่อยากหายหรออะไรเงี้ยเธอไม่อยากสวยหรอมันก็จะยิ่งไปสร้างความเครียดให้เขาอีกเราก็บอกลูกโอเคใช่ไหมอะไรเงี้ยลูกอยู่ได้ใช่ไหมหนูอยู่ได้หนูอยู่ได้ไม่เป็นไรเลยก็เป็นแค่นี้เราก็บอกโอเคถ้าตัดสินใจอย่างนั้นก็แม่ก็ตามใจลูกแต่ถ้าวันไหนที่ลูกเปลี่ยนใจอยากจะรักษาให้ลูกมาบอกแม่เดี๋ยวแม่จะพาไปรักษาเราก็บอกเขาแบบนี้เขาก็บอกโอเคอะไรอย่างเงี้ยกวางอยากถามย้อนกลับไปนิดนึงค่ะว่าในตอนแรกอะตอนที่ครอบครัวรู้ว่าโอเคน้องอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสีผิวเนาะคือการเป็นด่างขาวอะตอนนั้นอะมีสิ่งที่ครอบครัวกังวลที่สุดคือเรื่องอะไรคะเรื่องสังคมการใช้ชีวิตเราก็หาข้อมูลแหละโอเคแหละเรื่องภายในร่างกายอะมันแข็งแรงดีแต่ว่าโดยภาพลักษณ์ที่มันมองเห็นด้วยสายตาเลยเนี่ยว่าเป็นด่างขาวทำไมสีผิวเป็นแบบนี้เราก็กังวลว่าเขาจะใช้ชีวิตในอนาคตยังไงในช่วงไปโรงเรียนไปเจอเพื่อนในช่วงวัยรุ่นอะไรเงี้ยแต่ละช่วงวัยความคิดความรู้สึกของเขาอะมันก็ไม่เหมือนกันทุกช่วงเพราะฉะนั้นมันก็ปรับจูนกันไปแต่ละวันแต่ละช่วงที่เขารู้วันนี้รู้สึกยังไงวันนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นในครอบครัวเราบีฟกันยังไงคะเราดิวกันยังไงกับเรื่องนี้เพื่อที่จะซัพพอร์ตใจเขาหรือว่าซัพพอร์ตความคิดเขาก็จะคุยกับคุณพ่อแล้วก็คุยกับพี่กับน้องว่าสิ่งที่นาเป็นอะมันไม่มีใครอยากให้เป็นเราก็จะพูดอย่างเงี้ยน้องก็ไม่ได้อยากเป็นแต่ในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเราก็ต้องยอมรับมันแล้วก็จะคุยกันว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือสนับสนุนความรู้สึกเราจะไม่มาคุยกันว่าวิธีเธอยังอย่างนู้นอย่างนี้เลยเธอยังเป็นอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่มาพูดในกันก็จะคุยกับพี่กับน้องค่ะว่าเราจะไม่มีคำถามหรือคำพูดที่ทำร้ายจิตใจลินดาเพราะว่าเราต้องรักษาน้ำใจน้องในสิ่งที่น้องเป็นน้องไม่ได้อยากเป็นแต่ว่าน้องเป็นแล้วเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เราทำแล้วก็ช่วยน้องก็คือทำอย่างเดียวได้ให้น้องรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองพ่อเขาก็จะแบบสอนให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองให้มีเขาเรียกว่าอะไรความสามารถพยายามดึงศักยภาพของลูกออกมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้พี่กับน้องว่าชื่นชมกันจะไม่พูดถึงสิ่งที่เขาเป็นเลยข้างนอกจะเป็นยังไงก็ตามแต่ว่าในบ้านน่ะเราก็คือพี่น้องกันทุกคนเหมือนกันก็จะบอกเขาเป็นแบบนี้อย่างถ้าอาจจะโดนเพื่อนพูดเพื่อนอะไรเวลาเราไปคุยแล้วก็จะบอกว่าลินดาไม่ได้อยากเป็นด่างขาวถามว่าหนูอยากเป็นไหมเราก็จะถามเพื่อนกับนะถามพี่น้องว่าไม่ได้อยากเป็นแต่ในเมื่อมันเป็นแล้วเราก็ธรรมชาติให้มาเราก็ต้องยอมรับแล้วก็อยู่กับมันให้ได้แล้วก็ใช้ชีวิตที่มีความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้เราควรจะให้กำลังใจกันและกันไม่ว่าจะคุยกับเพื่อนคุยกับพี่ระดาหรือน้องดาลินก็จะบอกว่าเราต้องห้ามให้กำลังใจลินดาไม่ใช่มาว่าหรือว่ามาล้อถ้าตัวเองเป็นตัวเองรู้สึกยังไงมีคนมาว่ามาล้อถูกไหมคะก็จะพูดกับเด็กๆไปเพราะฉะนั้นหนูว่าต้องให้กำลังใจลินดาแล้วก็รักลินดาก็จะพูดแบบนี้ค่ะพี่น้องของลินดาเป็นพลังให้กับเราที่ดีไหมคะดีมากค่ะพี่น้องซัพพอร์ตลินดาในเรื่องไหนบ้างเรื่องก็เวลาหนูไปโรงเรียนด้วยค่ะแล้วก็เวลาโดนเพื่อนว่าค่ะพี่ซัพพอร์ตเรายังไงบ้างคะ
ก็ชมเวลาหนูไปถ่ายแบบเวลาหนูถ่ายแบบแล้วหนูขึ้นไปบิลบอร์ดดาริมก็จะชมว่าพี่ลินดาสวยมากเลยแล้วก็กรี๊ดอยู่ในรถค่ะกลายเป็นไอดอลของพี่สาวแล้วก็น้องเขาจะเป็นสายซัพพอร์ตโดยเฉพาะพี่สาวกับน้องสาวเขาจะแบบเวลาเห็นลินดาเขาใส่อะไรก็จะแบบแม่ทำไมชุดเนี้ยหนูใส่แล้วมันไม่สวยเหมือนลินดาใส่แม่ทำไมลินดาใส่อะไรแล้วก็สวยแล้วก็จะแบบลินดาสวยมากเลยเขาจะแบบเวลาเห็นพี่ลินดาแต่งตัวสวยหรือใส่แบบพี่ลินดาสวยมากแล้วก็แบบตื่นเต้นแทนตัวลินดาเองทั้งพี่ทั้งน้องก็จะแบบรู้สึกแบบเป็นสายซัพพอร์ตเวลาเขาไปถ่ายงานหรือไปทำงานอย่างเงี้ยเขาก็จะมองหาพี่กับน้องเขาถ้าไม่เห็นเขาจะถามว่าพี่ระดากับน้องดารินอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างที่เลี้ยงลูกๆ3คนออกมาให้รักกันแล้วก็เป็นพลังให้กันได้ขนาดนี้การเลี้ยงลูก3คนน่ะก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ทะเลาะกันนะคะก็ทะเลาะกันทุก5นาทีแต่ว่าด้วยความเป็นเด็กเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของการปลูกฝังแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มีอะไรเราสื่อสารกันถ้ามีคนใดใน3คนที่วันนี้อาจจะทำตัวไม่น่ารักหรือเป็นนิสัยที่มันหลายครั้งเราไม่น่ารักเราก็จะคอยให้น้องหรือพี่ตรวจตาว่าวันนี้พี่ระดานิสัยดีขึ้นไหมน้องคิดว่ายังไงวันนี้ลินดานิสัยดีขึ้นไหมพี่ระดาคิดว่ายังไงเราจะให้พี่น้องเขาถามกันเขาก็จะถามกันน้องนารินน้องลินดาวันนี้พี่ดีนิสัยดีขึ้นไหมน้องก็จะแบบกลัวพี่เสียใจหรือไม่อยากให้แม่ลงโทษก็จะแบบแม่พี่ระดานิสัยดีขึ้นมากแล้วพี่ลินดานิสัยดีขึ้นมากแล้วก็จะให้เขาถามกันก็เป็นการฝึกให้ลูกๆอ่ะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันใช่ค่ะในฐานะที่คุณน็อตเป็นแม่แล้วเราก็มีความกังวลในเรื่องนี้เนาะว่าตอนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยทุกคนก็อาจจะทำความเข้าใจทุกคนก็อาจจะไม่ได้ทำให้น้องรู้สึกว่าน้องแตกต่างหรืออะไรก็ตามแต่พอวันที่เขาจะต้องไปเข้าสังคมจริงๆอ่ะแน่นอนว่าเราห้ามคนที่จะมาถามไม่ได้แล้วก็แน่นอนว่าเราก็ห้ามสายตาคนที่จะมองไม่ได้คุณแม่วัคซีนน้องว่ายังไงบ้างอยู่กับความเป็นจริงก็คือเราต้องยอมรับตัวเองใช่ไหมคะค่ะถ้าเรายังไม่ยอมรับตัวเองแล้วคนอื่นจะยอมรับเราไหมคะไม่ค่ะใช่เราก็จะบอกเขาอย่างว่าหนูเราก็เนี่ยหนูสวยตาหนูก็สวยคิ้วหนูก็สวยขนตาปากกระจับเราก็จะแบบพยายามชูเขาก็จะบอกว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าเราอะต้องรักตัวเองรู้จักคุณค่าในตัวเองพ่อเขาจะสอนเรื่องแบบการรู้จักคุณค่าในตัวเองทำชีวิตให้มีคุณค่าให้มีความสุขโดยที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครอะไรอย่างเงี้ยพ่อเขาก็จะสอนเรื่องการคิดเรื่องการวางแผนการใช้ชีวิตอะค่ะก็จะเราก็บอกว่าเราไปห้ามคนอื่นไม่ได้ว่าเธออย่ามองฉันนะฉันไม่ชอบเลยที่เธอมองแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ทันทีเลยคือเปลี่ยนความคิดเราคนอื่นจะมองยังไงแต่ว่าเรารักตัวเองแล้วก็เราภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นเดี๋ยวสิ่งที่เรารู้สึกข้างในอ่ะมันก็จะออกมาสู่ภายนอกโดยสายตาที่ฉันภูมิใจที่ฉันเป็นแบบนี้ฉันมีความสุขกับชีวิตแล้วก็ร่างกายของฉันแบบนี้ฉันรักตัวเองมันก็คนอื่นที่เห็นนะก็จะเห็นความสดใสโดยมองข้ามสิ่งที่เขาเป็นไปเลยเราก็จะบอกเขาแบบนี้ค่ะอะไรในตัวหนูที่หนูรู้สึกว่าหนูชอบตัวเองมากที่สุดเลยคือดวงตากับรอยยิ้มค่ะ เพราะว่าหนูยิ้มสวยแล้วก็ตาหวานค่ะ อันนี้พี่เห็นด้วยและพี่ก็ชอบเวลาที่เห็นหนูยิ้มขอบคุณค่ะค่ะในช่วงที่หนูไปโรงเรียนหรือในช่วงที่หนูต้องใช้ชีวิตประจำวันนะหนูเคยเจอคำพูดอะไรที่ทำให้หนูรู้สึกไม่ดีบ้างไหมคะมีบ้างค่ะตอนที่หนูไปเพื่อนก็จะถามว่าหนูเป็นอะไรหนูก็จะตอบว่าเป็นด่างขาวหรือบางคนก็ว่าด้วยคำหยาบด้วยค่ะหนูขอโทษนะคะหนูขออนุญาตก็ว่าไอ้แก่บ้างค่ะว่ามีผมงอกบ้างค่ะแบบนี้ค่ะหนูก็เลยเจ็บใจด้วยค่ะและหนูรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นยังไงเวลาที่มีคนมาพูดไม่ดีกับหนูหนูก็จะไปบอกแม่หลังเลิกเรียนเสร็จแม่ก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจเพราะต่อให้เราบอกเขาก็ทำเราก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะแล้วหนูรู้สึกเสียใจเจ็บปวดหนูรู้สึกว่าชอบตัวเองน้อยลงจากคำพูดเหล่านั้นไหมคะก็นิดนึงค่ะ
แล้วหนูช่วยเหลือตัวเองยังไงให้ตัวเองขึ้นจากความรู้สึกนั้นก็จะไปบอกแม่แล้วแม่ก็จะปลอบหนูกับพี่แล้วก็น้องแล้วก็พ่อด้วยค่ะพี่กวางทราบมาว่าในบ้านเป็นพลังที่เหนียวแน่นมากๆให้กับน้องลินดาถูกไหมคะทั้งพี่ระดาแล้วก็น้องดารินเนี่ยเขาได้คุยกับลินดายังไงบ้างเขาปกป้องเรายังไงบ้างในครอบครัวเวลาหนูโดนคนอื่นถามว่าเป็นอะไรพี่ระก็จุงหนูมาแล้วก็บอกว่าเป็นสนสวยค่ะ แต่อันนี้ต้องเสริมนิดนึงว่ามันมีการถามซ้ำๆแบบถามหลายรอบแล้วแต่คือรู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นอะไรแต่อยากถามเพื่อแบบอาจจะแบบแกล้งถามไม่ใช่ว่าถามครั้งเพิ่งเห็นแล้วถามแล้วก็พี่เขาตอบไปอย่างนั้นแต่คือมันเกิดคำถามจากคนเดิมๆซ้ำๆแล้วพี่เขาก็เลยแบบตัดปัญหาก็เป็นคนสวยไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็กลับมาเล่าให้ฟังแล้วหนูทำไงหนูก็จูงมือลินดาแล้วก็หนีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาหนูตอบเขาว่าก็หนูเป็นคนสวยไงหนูรู้สึกยังไงเวลาตอบแบบนั้นหนูก็รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากค่ะ คิดว่าอะไรที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้เขาเติบโตขึ้นมาแล้วมีความภูมิใจแล้วก็รักในสิ่งที่เขาเป็นอันนี้เป็นความคิดหรือความรู้สึกของน้องเองนะว่ามันไม่ได้มีแบบแผนนะคะเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเลี้ยงหรือว่าเราเลี้ยงเขาดูแลเขาสอนเขาว่ามันถูกหรือมันผิดแต่ว่าเราเลี้ยงตามความรู้สึกแล้วก็ให้เขาอยากให้เขาเป็นเราเคยโดนเลี้ยงดูมาแบบเด็กมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบเราไม่ชอบให้แม่ทำแบบนี้เลยอะไรเงี้ยเราก็จะมาปรับใช้กับการเลี้ยงเขาแล้วก็สิ่งสำคัญคือเลี้ยงบนพื้นฐานของความเป็นจริงว่าชีวิตเนี้ยช่วงชีวิตเด็กช่วงชีวิตไปโตไปทำงานอ่ะคุณจะต้องไปเจออะไรให้เขาเรียนรู้แล้วก็พูดคุยจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การพูดคุยกันในครอบครัวว่าวันนี้คุณไปเจออะไรบ้างคุณอยากมีชีวิตยังไงไปเจอเพื่อนแบบนี้ถ้าสมมติไปเจอเพื่อนที่แบบคุยไม่ดีพูดคำหยาบแล้วก็จะพูดสอนเขาไปจนถึงชีวิตวัยรุ่นที่มีการคุยกันไปล่วงหน้าแล้วที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็เรียกว่าเป็นการพูดคุยกันปรึกษากันให้คำแนะนำอย่างเงี้ยค่ะก็คือหลักๆแล้วคุณแม่น็อตรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญคือการเลี้ยงเขาตามความเป็นจริงใช่แล้วก็การสื่อสารในครอบครัวใช่ค่ะที่จะเป็นวัคซีนสำคัญที่ทำให้เขาแข็งแรงจากข้างในถูกไหมคะใช่ค่ะคือมีอะไรก็คือพูดกันไปตรงๆอย่างเช่นหนูทำตัวไม่น่ารักเราก็จะบอกไปตรงๆจะไม่ได้เชิงเหมือนหมายถึงว่าบางทีมันอาจจะแบบไม่ถนอมน้ำใจเลยอะไรเงี้ยเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นว่าปัญหาทุกปัญหาในครอบครัวมันมาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทุกคนมองข้ามแล้วพอจากปัญหาเล็กๆอะค่ะในเมื่อมันสะสมอะมันก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในเมื่อบางทีหลายๆครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างเราก็จะเห็นแบบไม่เป็นไรหรอกยังเด็กอยู่เดี๋ยวโตมาค่อยบอกโตมาค่อยสอนเดี๋ยวโตมาก็เปลี่ยนแต่เราสัมผัสมาแล้วว่าโตมามันเปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนได้เปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากโตมาค่อยบอกมันบอกได้แต่ว่าเขาจะฟังไหมเพราะฉะนั้นปัญหาเล็กๆน้อยๆนิสัยเล็กๆน้อยๆที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วก็อาจจะสะสมในอนาคตกลายเป็นนิสัยที่ไม่ดีแล้วมันจะแก้ไขไม่ได้ก็จะบอกเขาทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยพ่อเขาก็เราก็จะคุยกันถ้าพ่อคุยแม่ก็จะหยุดถ้าแม่คุยพ่อก็จะหยุดจะไม่แบบทั้งสองอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าถ้าแบบพ่อกับแม่แบบลุมมันก็จะกลายเป็นแบบเขาไม่มีที่พึ่งอะไรอย่างเงี้ยท้ายที่สุดสิ่งที่กวางเห็นในครอบครัวนี้คือการเป็นทีมเวิร์คพี่น้องทุกคนพ่อแม่ทุกคนเป็นทีมเวิร์คที่ดีมากเหมือนกับทุกคนสลับกันทำหน้าที่ในส่วนของตัวเองแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันค่อนข้างเยอะมากถูกไหมคะค่ะสำหรับน้องลินดาที่เป็นลูกคนกลางใช่ไหมเราก็จะมีพี่สาวแล้วเราก็จะมีน้องสาวทั้งพี่สาวแล้วก็น้องสาวประทับใจอะไรในตัวพี่สาวกับน้องสาวบ้างคะก็เวลาหนูไปทำงานแล้วหนูขึ้นป้ายบิลบอร์ดดารินก็จะกรี๊ดการ์ดแบบดีใจกับหนูอะค่ะเหมือนกับเขาภูมิใจในตัวเราใช่เรารู้สึกพ่อกับแม่ด้วยค่ะรู้สึกว่าครอบครัวเป็นพลังที่ดีให้กับหนูไหมคะรู้สึกค่ะหนูรู้สึกว่าอยากขอบคุณอะไรคุณแม่ไหมอยากค่ะเคยพูดอะไรที่เป็นซึ้งๆกับคุณแม่ไหมจ
ับไม่ได้ค่ะบอกรักลูกว่าหนูรักแม่นะคะก่อนนอนรักแม่นะฝันดีนะคะแม่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราโชคดีไหมคะที่เกิดมาในครอบครัวนี้โชคดีมากค่ะแล้วแม่ดุไหมดุค่ะทีนี้มาถามคุณแม่โตไปคุณแม่คาดหวังให้ลูกๆทุกคนเนี่ยมีชีวิตยังไงก็คุยกับเขานะคะคุยทุกอย่างทั้งลูกๆได้ว่าพ่อกับแม่ไม่ได้คาดหวังว่าลูกต้องเรียนเก่งต้องได้เกรด4หรือต้องสอบได้ที่1เท่านั้นแต่ว่าวัยนี้เป็นวัยที่ลูกเรียนเล่นเวลาเรียนลูกก็ต้องรับผิดชอบตัวเองในการตั้งใจเรียนผลมันจะออกมาเป็นยังไงก็ช่างแต่ว่าเราได้ตั้งใจทำไปแล้วก็คือตรงนั้นก็คือสำเร็จไปแล้วไม่ต้องไปสนใจว่าผลจะออกมาดีหรือไม่ดีเกรดดีไม่ดีได้ที่เท่าไหร่ก็ช่างแต่ว่าเราทำให้เต็มที่เพราะเวลาเล่นเราก็เล่นเต็มที่เพราะพ่อกับแม่ไม่ได้กดดันว่าคุณต้องสอบได้ที่1เท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้กดดันก็ให้เขาใช้ชีวิตแบบตามวัยของเขาให้มีความสุขแบบเขาเรียกว่าอะไรสโลไลฟ์ค่ะไม่มีภาวะกดดันอะไรเลยแบบในการไปโรงเรียนเพราะเราอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องรถติดไม่ได้เจอสภาวะแบบในเมืองก็เลยบอกเขาว่าเวลาเราได้รับมอบหมายได้รับผิดชอบหน้าที่ของเราเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็ในอนาคตถ้าเขาอยากจะไปในเส้นทางของเขาเราก็คงไม่ห้ามค่ะก็ให้เขาทำในสิ่งที่เขาชอบแต่ว่าสิ่งที่เขาทำต้องไม่เป็นความเดือดร้อนให้ใครใช่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องในทางที่เหมาะที่ควรค่ะค่ะน้องลินดามีความฝันยังไงบ้างกับตัวเองตอนนี้หนูเป็นนางแบบแล้วหนูรู้สึกว่าหนูอยากเป็นนางแบบไปเรื่อยๆหรือว่ามีอาชีพอื่นที่หนูอยากจะทำอีกไหมก็มีค่ะอยากเป็นหมอเวลาทุกคนล้มเป็นแผลนิดเดียวแต่หนูก็ยังจะทำให้ค่ะทำแผลเอาทิชชู่มาแปะตรงแผลแล้วก็สกอตเทปพันเราทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ตอนแกะก็คือขนรุ่นคุณหมอก็คือรับข้อปิดนึงไงไม่อยากให้น้ำเข้าแผลถูกไหมคะโอ้พันรอบสุดท้ายอ่ะกวางอยากให้น้องลินดาลองบอกพี่กวางหน่อยว่าวันในแต่ละวันอ่ะคำว่าดีที่สุดของหนูอ่ะในชีวิตของหนูคืออะไรคือการได้อยู่กับครอบครัวค่ะแล้วก็ได้เล่นกับเพื่อนรักกับดาลินด้วยค่ะคุณแม่ล่ะคะดีที่สุดของคุณแม่วันนี้คืออะไรคือการที่ เรายังมีลมหายใจที่จะดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปดีที่สุดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ด้วยสภาวะแวดล้อมอะไรต่างๆของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นดีที่สุดของน็อตก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อที่วันข้างหน้าเราจะได้ไม่ต้องมานึกย้อนหลังว่าเอ้าแล้วทำไมตอนนั้นฉันไม่ทำแบบนี้ทำไมตอนนั้นฉันทำแบบนั้นอะไรเงี้ยจะได้แบบไม่ต้องมานึกเสียดายย้อนหลังว่าถ้ารู้อย่างเงี้ยวันนั้นทำแบบนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่กวางได้นั่งคุยกับน้องลินดาแล้วก็คุณแม่น็อตเนาะกวางรู้สึกว่าสถาบันครอบครัวสำคัญมากอะการที่ครอบครัวเหนียวแน่นครอบครัวอบอุ่นอะมันทำให้ทุกๆอย่างที่มองว่ามันเหมือนจะเป็นปัญหามันไม่กลายเป็นปัญหาแล้วก็ทุกคนมีความแข็งแรงในหัวใจมากๆขอบคุณที่วันนี้ได้มานั่งคุยกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วพี่ก็ขอให้น้องลินดาเนี่ยเป็นพลังให้กับหลายๆคนแบบนี้ต่อไปพอพี่คุยกับหนูสิ่งที่พี่ได้คือพี่ได้พลังกับตัวพี่เองมันทำให้พี่รู้สึกว่าพี่ต้องรักตัวเองมากขึ้นพี่ต้องมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะพี่เห็นหนูเป็นตัวอย่างขอบคุณค่ะ